อีกหนึ่งสุดยอดเพลงนะครับแจ็คพอตนะครับจาก 4EVE นะครับศิลปินจากค่าย XOXO Entertainment นะครับแล้วตอนนี้ครับแน่นอนครับเรามีอีกกลุ่มหนึ่งศิลปินนะครับน้องใหม่ของค่ายด้วยวันนี้จะมาพูดคุยครับเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่นะครับใครที่เข้ามาในรายการ Idol Playroom แล้วทักทายเข้ามาก่อนเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรารอไลฟ์แป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์วงน้องใหม่อย่างเวนิต้าด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผู้ฟังครับรวมไปถึงคุณธีรวิทย์นะอย่าลืมส่งดาวให้เวนิต้าด้วยนะครับไหนพี่โดดขอดูสิส่งดาวมาก่อนเลยเราอ่ะส่งดาวมาก่อนเลย เอาล่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับครับ3สาวเวนิต้า ก่อนที่จะให้ทักทายแฟนๆครับไหนครับดาวครับคุณธีรวิทย์ครับ ส่งดาวมาให้กำลังใจน้องๆก่อนเลยมาแล้วมาละดวงดาวส่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่โดดจะให้ศิลปินนะครับต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่นะครับของ XOXO Entertainment ซึ่งเป็นค่ายที่แบบเพลงดีมากๆแนะนำทักทายแฟนๆเมโลป๊อปของเรากันเลยครับเชิญทีละคนเลยครับหรือว่าต้องแนะนำเป็นวงก่อนครับได้ค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวได้เลยได้เลยครับผมสวัสดีค่ะพวกเราเวนิต้าค่ะปอยเวนิต้านะคะฟิลลิ่งเวนิต้าค่ะชัยนาเวนิต้าค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวงน้องใหม่จริงๆเมื่อกี้แอบสอบถามนี่คือเพิ่งอายุกันแบบ17 18 19เองใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาล่ะฮะแฟนๆเวนิต้าทักทายเข้ามาได้เลยนะครับนี่มาเยือนเมโลป๊อปครั้งแรกหรือเปล่าครับน้องๆครับใช่ค่ะครั้งแรกเลยชัยนาบอกครั้งแรกเลยครับพี่ดงครับตื่นเต้นมั้ยครับเดี๋ยวพี่ดงรู้ว่าชัยนาตื่นเต้นมั้ยมาออกสื่อมาเดินสายอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยตื่นเต้นเลยครับโอ้สบายสบายใช่ไหมสบายดูเสียงดูตื่นเต้นมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับได้มาโปรโมทซิงเกิลที่แบบเป็นซิงเกิลของเราจริงๆแล้วก็คาดไม่ถึงเหมือนกันค่ะว่าเราจะมีวันนี้แล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นทั้งสองคนเลยค่ะที่แบบว่าในที่สุดก็ถึงวันนี้แล้วน้องฟีลลิ่งน้องเล็กของวงใช่ไหมครับใช่บ้างเราเพิ่งโอ้โหเด็กตอนนั้นพี่หลงยังเหมือนแบบวิ่งเล่นตามชายหาดอยู่เลยของเราเป็นไงมีซิงเกิลของตัวเองแล้วอยากรู้ความรู้สึกก่อนก็ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าก็เหมือนได้กลับมาทำงานกับแบบทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทำงานอะไรที่ตัวเองชอบก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะน้องปอยล่ะครับเดินตามความฝันมาตลอดเห็นบอกว่าวงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมาเห็นตอนเป็นเวนิต้าแต่ถ้าเกิดใครได้ตามน้องๆจริงเขามาจากเวทีประกวดด้วยตอนนั้นเคยประกวดเวทีอะไรมาครับตอนนั้นนะคะก็ประกวด 4EVE Girl Group Star มาค่ะว้าวที่ตามเลยตามหาเหล่าบรรดา Girl Group หน้าใหม่อย่างนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับตอนประกวดโอ้เอาน้องปอยก่อนตอนประกวดจริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างแปลกใหม่ค่ะแบบมันค่อนข้างให้อะไรเราเยอะมากแล้วรู้สึกว่าแบบเรา3คนก็เก่งขึ้นจากตรงนั้นมากมากค่ะโอเคไอตอนที่ประกวดพี่ลงถามเขาจะมีการไปออดิชั่นจากทั่วประเทศอย่างนี้เลยหรือเปล่าใช่ค่ะเขาออดิชั่นจากทั่วประเทศเลยแล้วก็เหมือนอย่างหนูอะค่ะหนูเห็นข่าวจากแบบใน Facebook ค่ะคุณแม่เห็นแล้วก็แบบบอกแล้วก็อยากพาไปออดิชั่นอย่างเงี้ยก็เลยไปโอ้แสดงว่าตอนนั้นเราก็ชื่นชอบการร้องเพลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ชอบแบบชอบร้องเพลงชอบเต้นอยู่แล้วชอบเต้นด้วยโอ้ถึงว่าเพลงปล่อยมาเดี๋ยว MV เรามาพูดด้วยนะจะมีท่าตรงท่าเต้นด้วยน้องเล็กของวงนะครับเป็นยังไงบ้างไอตอนที่เข้าไปออดิชั่นนี้เป็นไงก็ตื่นเต้นค่ะยากแล้วก็ท้าทายมากเพราะว่าหนูเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะหนูไม่เคยเต้นมาก่อนเลยแล้วพอได้มารายการก็เหมือนร้องเต้นจริงจังครั้งแรกวันแรกที่มาเวิร์กช็อปก็คืองงเลยค่ะคนหนึ่งเขาเต้นกันซ้ายขวาหนูยังแยกไม่ออกอันไหนซ้ายไหนขวาเลยใช่ฟิลลิ่งงงงงเลยนะตอนนั้นหนูแบบ2-3 ปีที่แล้วเลยค่ะแล้วก็ยังไม่เคยแบบเต้นจริงจังมาก่อนเลยใช่แสดงว่ารายการนี้เนี่ย 4EVE Girl Group Star นี่นะครับก็คือประกวดตอนนั้นออดิชั่นตอนนั้นก็คือผ่านมาแล้วประมาณเกือบ2ปีแล้วน่าจะครบ2ปีแล้วประมาณ2ปีทุกคนช่วงโควิดพอดีเลยใช่ค่ะโอ้แสดงว่าจำได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วตอนออดิชั่นอ่ะเราโชว์ความสามารถอะไรคณะกรรมการถึงเตะตาร้องอย่างเดียวหรือว่าไงหรือเต้นเพลงของพี่ๆ 4EVE ได้โชว์อะไรหรือเปล่าได้โชว์อะไรบ้างความสามารถได้โชว์ทุกอย่างเลยค่ะร้องแร็ปเต้นแร็ปได้ด้วยใช่เป็นลิงน้องจะแบบว่าหนูในความรู้สึกหนูชอบน้องแร็ปมากอืมน้องจะแบบเด่นเรื่องแบบด้วยโอ้เดี๋ยวตอนเข้าสู่เพลงเราเนี่ยโชว์แรปให้พี่หลงฟังด้วยนะปิดท้ายที่น้องชัยนาธนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการที่เราผ่านเวทีประกวดเวทีนี้มามันให้อะไรกับชัยนาธบ้างโอ้ยสำหรับเวที 4EVE Girl Group Star เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับหนูมากเพราะว่าหนูไม่เคยไปประกวดที่ใดมาก่อนเลยค่ะโอ้ที่นี่เวทีแรกเลยเหรอโอ้เวทีแรกค่ะเพราะฉะนั้นก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เหมือนกับจริงๆเราเข้าไปแบบงงๆมากๆเลยค่ะแบบว่าครูที่สอนร้องเพลงให้เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็ผ่านแล้ว
ตอนนั้นเราโชว์ความสามารถทางด้านการร้องใช่ไหมครับร้องให้กับเต้นค่ะโอ้เต้นได้ด้วยโอเคโอ้เออแต่ร้องเต้นได้นี่คือน่าจะเตะตาคณะกรรมการนะเนาะแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในรายการนี้นี่ครับใครที่ได้ติดตามน้องๆเวนิต้าเนี่ยก็จะเห็นเส้นทางต่างๆการเดินตามความฝันแล้วพี่หลงอยากรู้ตอนโมเมนต์ที่เราไปอยู่ในรายการน่ะมันเป็นยังไงบ้างครับปอยครับโอ้เนื่องจากแบบว่ามันเป็นรายการแข่งขันค่ะมันก็จะมีความกดดันด้วยเนื่องจากแบบมันแข่งขันกันแต่ว่าทุกคนในนั้นนะคะคือเราค่อนข้างจะแบบมีความเป็นเพื่อนกันมากๆแล้วมันแบบเขาเรียกอะไรมันดีกว่าที่เราคิดไว้อีกกับความสัมพันธ์ตรงนั้นอะไรนะคะก็เลยแบบรู้สึกดีมากๆกับที่ตรงนั้นค่ะแสดงว่าเหมือนเราไปรวมกลุ่มกันตั้งแต่ตอนประกวดแล้วถูกต้องไหมครับในรายการก็รู้จักกันมาก่อนแล้วใช่คือเรารู้จักกันมาก่อนตั้งแต่ในรายการแต่ว่าจะไม่ค่อยได้ทำงานด้วยกันค่ะครับผมใช่ก็จะแบบเจอกันบ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยสนิทกันคุยกันบ่อยค่ะแต่เป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราทีนี้แหละครับเป็นแฟนผมอยากจะรู้มากทีนี้พอเราได้มีโอกาสรวมตัวกันมาใช้ชื่อในนามเวนิต้านะครับเวนิต้านี้เป็นการรวมตัวของใครและอะไรคอนเซปต์ของวงเวนิต้าชื่อของมันคืออะไรครับที่มาของชื่อเวนิต้าจริงๆแล้วประธานเป็นคนตั้งให้ค่ะโอ้ท่านประธานเฮ้ยมันต้องมีความหมายใช่ป่ะมันต้องมีความหมายความหมายค่ะความหมายในของอเมริกันสื่อถึงเทพวีนัสค่ะแล้วซึ่งของกรีกหมายถึงความสวยงามค่ะแบบผู้หญิงสวยด้วยค่ะความหมายดีสวยฮะเกี่ยวกับความสวยงามสดใสน่ารักอันนี้ใช้ได้หมดเลยใช้คำว่าเวนิต้าได้หมดเลยถูกต้องได้ค่ะว่ามันรวมตัวมันเป็นเรา3คนแล้วค่ะแล้วพี่อยากรู้คือไปหยิบทั้ง3คนมารวมตัวกันได้ยังไงในนามเวนิต้าก็เนื่องจากว่าคือเราเป็นเทนนีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาน่าจะเห็นว่าเราแบบเข้ากันได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยลองให้เราไปทำแบบว่ามีพวกไลฟ์เซสชั่นที่ลองร้องเพลงด้วยกันแล้วก็แบบไปเรียนเต้นด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ออกมาเป็นเรา3คนออกมาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าในภาษาของน้องคือเหมือนนางฟ้าอะไรอย่างนี้เลยป่ะวีนัสเทพเป็นเหมือนเทพเทพทางด้านความสวยความงามใช่ไหมมันก็ต้องใช่เพราะเวนิต้าคือความสวยความงามแสดงว่าหยิบมาที่อยู่ในวงนี้อย่างแรกเลยคือสวยและน่ารักรวมไปถึงความสามารถทางด้านการร้องด้วยเนาะเอาล่ะแล้วพอเรามาเป็นไอดอลเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นศิลปินเป็นอะไรเงี้ยเราเคยมีแรงบันดาลใจหรือไอดอลส่วนตัวของเราไหมน้องชัยหน้าก่อนเลยโอเคค่ะคือแบบว่าเห็นหนูแบบดูแบบว่ายังไงอะเป็นอย่างเงี้ยค่ะลนทุกอย่างหนูมีไอดอลเป็นเลดี้กาก้าค่ะเลดี้กาก้าว้าวความมั่นใจความเฟียสต้องมานะอย่างนั้นใช่ค่ะก็เขาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูอยากเป็นอย่างนั้นค่ะอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้สุดโต่งขนาดเขาก็ได้แต่ว่าเราอยากได้สักพาร์ทนึงของเขามาเช่นความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหนี่พี่ว่าดีนะไม่ว่าจะเป็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาคุมอยู่หมดเลยค่ะซึ่งเราชอบมากนั่นคือไอดอลนะครับหรือแรงบันดาลใจของชัยหน้าเองนะครับน้องเล็กล่ะเรามีไอดอลไหมในยุคนี้หนูชอบ Taylor Swift ค่ะ Taylor Swift โอ้นี่เป็นสายสากลชอบร้องเพลงไปสายนั้นเลยใช่ไหมครับใช่เพราะเขาเหมือนแบบintroduce หนูเข้ามาในการร้องเพลงแล้วก็ทำให้หนูร้องมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแร็ปนี้ได้มาจากใครสไตล์การแร็ปเราได้มาจากใครผมอยากรู้หนูเริ่มฟังจาก Eminem ก่อนแล้วก็มีฮิปฮอปมาก่อนเลยปุ๊บๆใช่ค่ะแล้วก็มีNicki Minaj ค่ะต่อมาจะเป็นนักสากลก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราหลงรักการร้องและก็การแร็ปด้วยฟีลลิ่งดีมากนะครับของเราครับปิดท้ายด้วยพี่ปอยพี่ปอยเรามีแรงบันดาลใจไอดอลเป็นเซเลอร์มูนหรือเปล่าครับดูจากชุดแล้วโอ้ยออกแบบไอชุดเหมือนอุ้งสังยี่จังมากเลยชุดเหมือนมันเหมือนตัวหนึ่งในดราก้อนบอลในดราก้อนบอลเดี๋ยวพี่ทายก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอทายก่อนเดี๋ยวตัวในดราก้อนบอลเป็นพวกบูม่าหรือว่าจิจี้อะไรพวกนี้หรือเปล่าโอ้ยตัวนี้เดี๋ยวคิดก่อนนะมาจากอะไรในดราก้อนบอลจริงๆมันไม่ได้มาจากอันนั้นแต่คือหนูไปเจอรูปมาแล้วเพื่อนบอกว่าเหมือนเลยอันนี้เหมือนตัวการ์ตูนตัวนี้เลยใช่มันคือเบจิต้าค่ะเฮ้ยโอ้ชุดเบจิต้าอย่างนี้เลยเหรอใช่คือเขาจะมันจะมีชุดนึงที่เขาใส่สีน้ำเงินผมชี้ๆตั้งๆแล้วหนูก็มีแบบมีอันนี้เหมือนกันเอาพี่นึกออกมันเหมือนเป็นชุดเกาะของเบจิต้าใช่สีน้ำเงินโอ้ชื่อเหมือนชื่อวงด้วยนะเบจิต้าและเบจิต้าใช่นะครับแต่ว่าชุดน่ารักมากพี่ชอบมากขอบคุณค่ะไอดอลของเราล่ะ
จริงๆหนูตอนเริ่มร้องเพลงอะค่ะหนูเริ่มเพราะหนูแค่เห็นแบบหนูแค่เห็นคนร้องเพลงในทีวีอะค่ะแล้วหนูก็อยากลองร้องเพลงแล้วก็แบบนั่งดูนั่งดูทีวีในเมืองไทยเราที่ประกวดร้องพงร้องเพลงแล้วไงต่อแต่พอโตมาแล้วแบบโหหนูมีคนมีไอดอลที่ชอบค่อนข้างเยอะค่ะยกตัวอย่างละกันที่แบบชอบมากๆมีประมาณ3แล้วกันค่ะมีชองฮาค่ะของเกาหลีอะครับใช่ค่ะแล้วก็มีบีบีค่ะของเกาหลีอีกแล้วบีบีนี่ค่อนข้างจะคือเขาเป็นคนเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าเขาค่อนข้างจะแบบอินเตอร์หน่อยอะไรเงี้ยตีตลาดเขาเพิ่งมาเมืองไทยด้วยไม่ใช่ครับโอเคได้ไปดูไหมครับไม่ได้ไปดูแล้วมีใครอีกครับผมแล้วก็มีจีไอเดิลค่ะจีไอเดิลอ๋อเกิร์ลกรุ๊ปใช่แต่อันนี้เขาก็เพิ่งมาคอนเสิร์ตที่ไทยเหมือนกันหนูก็ได้ไปดูโอ้ยแสดงว่าได้ไปเจอพี่มินนี่เลยดิใช่ค่ะแต่ว่าหนูก็ไปนั่งร้องไห้ค่ะเฮ้ยมันฟื้นฟีมากเลยได้เจอคนที่เราชอบถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงนะครับคุณฟังเจโดนี่มีสมาชิกเป็นคนไทยด้วยใช่นะครับพี่มินนี่ใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับแล้วก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เราถึงว่าเราร้องได้เต้นได้ด้วยก็น่าจะมาจากเกิร์ลกรุ๊ปพลังของการร้องการเต้นของเคป๊อปด้วยใช่พอได้เห็นจุดเริ่มต้นของพวกเราแล้วนะครับมารวมตัวในคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าเวนิต้าเพลงแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นสไตล์ไหนอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยยังไงกันก่อนนะพี่หลงครับเฮ้ยเวนิต้าเรามาดูกัน3คนแล้วเพลงของเราล่ะมันจะต้องมีสไตล์ถูกต้องป่ะปล่อยมาเป็นเพลงต้องเรียกว่าเป็นเดบิวต์ด้วยเพลงนี้ชื่ออะไรก่อนค่ะเพลงนี้นะคะก็ชื่อเพลง You Can't Hurt Me No More แปลเป็นไทยหมายความว่าคุณทำอะไรฉันไม่ได้อีกแล้วอ๋อคุณทำอะไรฉันไม่ได้คุณทำอะไรฉันไม่ได้อีกแล้วความหมายประมาณอย่างนั้นเลยเหรอใช่คุณไม่สามารถทำอะไรฉันได้หรอกอย่างนี้ป่ะแบบความหมายเพลงอ่ะจะประมาณนี้เลยก็คือแบบเราต้องการจะบอกคนที่เคยอาจจะเคยทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกแบบรู้สึกแย่รู้สึกเฮิร์ตว่าเฮ้ยตอนนี้เรา stronger แล้วเราแข็งแรงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้ว you can't hurt me no more มีความหมายที่ดีนะครับแต่ดูจากเป็นเหมือนวัยรุ่นยุคใหม่เราไม่น่าจะหน้าตาดีขนาดนี้ไม่น่าจะโดนใครทำร้ายให้เจ็บใจไหมครับฮะเออจุดเริ่มต้นของเพลงนี้คอนเซ็ปต์มันมาจากอะไรคุณไม่สามารถทำอะไรฉันได้อีกแล้วเนี่ยเราอยากจะเล่าอะไรให้แฟนๆฟังเอาเป็นคอนเซ็ปต์ของ MV แล้วกันนะคะแบบว่าถ้าคอนเซ็ปต์ของ MV อาจจะสื่อในทางของแบบว่าความรักแบบป๊อปปี้เลิฟในไฮสคูลอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าดันมีคนมาหักอกเราแล้วก็มาขอคืนดีเราสามคนเลยค่ะใช่แต่เราแบบไม่ไปแล้วถ้าเรื่องนี้ก็จะแบบฉีกหน้าทิ้งนี่ฉีกทิ้งเลยมาทำฉันก่อนทำฉันอกหักอะไรเงี้ยเป็นความรักแบบวัยไฮสคูลอยู่ในแบบรั้วโรงเรียนเลยก็ว่าได้บรรยากาศ MV คือสวยมากแต่เดี๋ยวค่อยมาคุยตอนทำเพลงเนี้ยร้องยากไหมพี่อยากรู้ยากไหมคือมันก็มีพาร์ทที่ยากอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่เหมือนเราทุกคนก็เหมือนได้ฝึกอัดเดโมไปก่อนแล้วมันก็เลยทำให้เหมือนร้องได้คล่องขึ้นมีคนร้องไกลไปให้เราก่อนหรือเปล่าใช่ค่ะมีค่ะต้องไงต่อต้องไงต่อก็มันจะมีวันนึงที่เราเป็นเหมือนแบบวันอัดเดโมใช่ไหมคะวันนั้นก็คือทุกคนจะได้ร้องทั้งเพลงเลยแล้วเขาก็จะมาเลือกว่าเออเสียงคนนี้เหมาะกับท่อนนี้นะให้ร้องท่อนนี้ให้ร้องท่อนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวันอัดจริงก็เลยจะง่ายขึ้นทุกอย่างก็เลยค่อนข้างสมูทค่ะโอ้พี่เข้าใจกระบวนการการทำเพลงของเวนิต้าแล้วคือเอาเพลงนี้ให้พวกเราฟังก่อนความรู้สึกแรกฟังแล้วชอบหรือเปล่าพลอยโอ้ความรู้สึกแรกเลยเหรอคะมันอึ้งอยู่ค่ะแบบว่าอุ้ยแล้วฉันจะร้องได้เหรอวันนี้มันยากจังเลยครับผมเฮ้ยมันดูเป็นซาวมันแบบนี้เลยเหรอคือความคิดแรกคือเฮ้ยหนูจะร้องเพลงออกสไตล์นี้ออกมาได้ดีหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็แบบอุ้ยเสียงเรามันจะแบบถูกแบบเอาไปแบบใส่ไว้ในเพลงนี้แล้วแบบมันจะโอเคไหมอะไรแบบนี้นะคะพี่เข้าใจเพราะว่าพวกเธอจะต้องร้องทั้งเพลงก่อนทุกคนทั้ง3คนชัยนาทเองก็จะต้องร้องจนจบเพลงก่อนแล้วทีเนี้ยก็จะมีโปรดิวเซอร์อะไรที่เข้ามาช่วยฟังว่าใครที่จะเหมาะกับท่อนไหนดีอะไรเงี้ยแล้วเรามีเติมแร็ปเข้าไปเองด้วยไหมครับน้องฟิลลี่ในเพลงนี้ยังค่ะแต่ว่าในโอกาสหน้าก็ต้องรอติดตามค่ะแต่ว่าเพลงนี้ก็จะถูกเขียนแล้วก็โปรดิวซ์โดยพี่เอิร์ธภัทรวีค่ะแล้วก็พี่ไฮด้วยใช่เดี๋ยวพี่เอิร์ธภัทรวีนี่คือ
คุ้นเลยรู้จักเลยพี่ไฮนี่คือพี่ไฮอภพรเหรอครับผมหยอกหยอกหยอกต้องพูดรายละเอียดชื่อไฮไฮนี่คือไฮไหนมันมีไฮหลายไฮพี่ไฮปีเปอร์เพลนค่ะเอาสกิทช่วยกันนะครับเนี่ยถ้าบอกคือพี่เอิร์ธพัทรวีช่วยด้วยแล้วพี่ไฮด้วยนะโอ้ไฮอภพรอะไรเงี้ยไม่ใช่นะช่วยอีค่ะมาช่วยดูในการขั้นตอนในการรีบเรียนการร้องในห้องอัดก็มาช่วยดูเราด้วยคือเขาเป็นคนแต่งเนื้อร้องค่ะแล้วก็แบบเขาก็ร้องไกด์มาให้ด้วยใช่ใช่แต่ว่าในห้องอัดก็จะเป็นพี่ปั้นพี่เบนเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ของทางค่ายของXOXO ที่ช่วยกันดูนะครับอุ้ยต้องบอกก่อนเลยครับเพลงดีมากพี่โด่งฟังแล้วผมชอบมันเป็นแบบมันกลิ่นไอไฮสคูลจริงๆแล้วนึกถึงจริงๆอ่ะฟังพวกหนูแล้วพี่นึกถึงแบบบรรยากาศสมัย Y2K เลยนะเว้ย Y2K ไม่รู้พวกเธอรู้จักหรือเปล่าเป็นยุคที่เหมือนแบบว่าดนตรีของไอดอลไทยกำลังดังๆพวกกามิกาเซ่พวกไอดอลในยุคนั้นน่ะแล้วเหมือนพวกเธอเอากลิ่นอายนั้นกลับมาอีกครั้งนึงสุดยอดมากๆอยากให้เพลงนี้ปังมากๆเลยนะร้องอัดปุ๊บเสร็จแล้วนานไหมพอเสร็จออกมาเพลงนี้นานไหมอัดทั้งวันหรือว่าใช่1วันเต็มเลยค่ะจนออกมาเป็นเพลงนี้ใช่ค่ะชัยหน้าฟังแล้วพอเราอัดเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับอัดเสร็จแล้วหนูก็มานั่งฟังเสียงเพื่อนๆแล้วเป็นไงบ้างโอ้ยหนูชอบเสียงทุกคนมากเลยค่ะรู้สึกว่าเสียงลงตัวมากคือตอนแรกก็กลัวกันเองครับผมได้ได้ได้แต่ชอบเออยังไงต่อใช่ไหมตอนแรกแบบหนูก็แอบกังวลเพราะว่าเป็นคนเสียงต่ำค่ะแล้วแบบเสียงมันสูงมากแต่สองคนนี้ร้องได้แต่ก็จะแบบกังวลใช่ค่ะแต่พอแบบเอามารวมๆกันแบบเช่นท่อนบริดจ์ของที่พี่ปอยร้องนำก็จะแบบมีการผสมประสานระหว่างเสียงสูงกับเสียงต่ำของฟิลลิ่งแล้วก็ปล่อยลงตัวมากซึ่งออกมาแบบโอเคมากๆค่ะฟังแล้วลือเรารู้สึกชอบเลยพี่โด่งอะไรอย่างงี้นะครับอุ๊ยฉันก็ลองเพลงพร้อมเหมือนกันนะนี่อุ๊ยอยากให้ลองนะคุณผู้ฟังครับเซิร์ชกันได้ครับเวนิต้าอยากฝากเพลงนี้ไว้จริงๆอยากให้ลองฟังเพลงหรือหลับตาฟังเสียงน้องๆกันก่อนนะครับพอหลับตาฟังถ้าชอบเพลงนี้ให้กดเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอMV ตัวนี้ปล่อยออกมาแล้วด้วยสวยมากบรรยากาศถ่ายทำเหมือนอยู่เหมือนพวกคุณบินไปถ่ายทำกันที่โรงเรียนต่างประเทศเลยเนี่ยอันนี้คือถ่ายทำในประเทศไทยอะครับใช่ค่ะอ๋อเป็นยังไงบ้าง MV เล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศการถ่ายทำสนุกไหมสนุกค่ะเออมีเต้นสองยืนเลยเออยังไงบ้างมันสนุกตรงไหนคือเต้นสนามหญ้าเลยสนุกหรือว่าอะไรครับพี่โดคือวันนั้นถ่ายทั้งวันเลยค่ะคือตั้งแต่หกโมงจนถึงแบบเที่ยงคืนเลยคือมันสนุกเพราะว่ามันถ่ายด้วยเช้าเลยเหรอใช่แล้วเธอถ่ายยาวจนถึงเที่ยงคืนเลยเหรอใช่ค่ะเฮ้ยซีนไหนที่มันเป็นซีนตอนกลางคืนที่อยากรู้จริงๆอันจริงๆซีนที่แบบป้ายประท้วงเยอะๆอันเนี้ยก็เริ่มมืดแล้วค่ะแต่เขาจัดแสงแบบเหมือนตอนเช้ามากเลยเออพอพี่ดูเนี่ยเหมือนตอนกลางวันหมดเลยนะทั้งเต้นอยู่ตรงสนามฟุตบอลใช่เต้นตรงสนามฟุตบอลนั่นเป็นกลางวันตอนเช้าเลยค่ะตอนกลางวันตอนเช้าเลย6โมงเช้าโอ้โหแล้วแต่งหน้าทำผมตั้งแต่กี่โมงอะเหมือนเรามาถึงประมาณตีห้าครึ่งเกือบหกโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มาเตรียมตัวกันแล้วเป็นไงบ้างบรรยากาศการถ่ายทำเห็นมีทั้งสนามบาสมีสนามฟุตบอลมีต้งมีเต้นมีลายล้อมด้วยปอยเป็นไงบ้างครับค่ะรู้สึกว่าวันนั้นก็เอนจอยดีค่ะกับทุกอย่างเลยแบบทั้งบรรยากาศแล้วก็ทั้งพี่ๆทีมงานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบบิ้วเราด้วยแล้วก็มีโคโรกราฟค่ะแล้วก็พี่ทรายเราก็ผู้ช่วยแบบว่าพี่ทรายมาช่วยสอนท่าเต้นใช่บิ้วเรื่องท่าเต้นเราให้มันแบบอุ๊ยเราจอยขึ้นเราสามารถแบบรู้ว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันจะโอเคมันจะดีเฮ้ยพี่ชอบแฟชั่นของพี่เธอมากเลยกางเกงยีนเสื้อยืดน่ารักอ่ะใช่ป่ะเป็นเหมือนแบบคนนึงใส่กระโปรงยีนคนนึงใส่กางเกงยีนแล้วก็มีเสื้อยืดแจ็คเก็ตแค่นั้นเฮ้ยพี่ชอบมากเลยนะอยากจะไปเปลี่ยนอ่ะมันลุกแบบนิวจีนมากเลยอ่ะแล้วไอ้ท่อนที่มันจะมีซีนน้องๆครับมันจะมีซีนที่เขาเล่นดนตรีด้วยยังไงบ้างชัยนาทซีนเล่นดนตรีนี่คือเล่นเองเล่นจริงเลยหรือเปล่าเล่าให้เขาฟังสิคนที่เล่นจริงตอนนั้นน่ะค่ะคือเล่นกันจริงๆฟีลลิ่งตีกองจริงๆแล้วเขาก็เปิดเพลงไปด้วยครับเราไม่ได้ยินเสียงเพลงค่ะได้ยินแต่เสียงฟีลลิ่งตีกองเราก็แบบจับจังหวะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ก็ออกมาไอ้ที่ฟีลลิ่งตีนั่นคือแบบว่าตีก่อกวนเพื่อนอยู่นะครับผู้ฟังตีใช่ไหมค่ะใช่ค่ะตีแต่จริงๆเขาตีได้จริงๆนะคะตีได้จริงๆเรียกว่าได้เรียกว่าได้ไม่คือเรียนกองมาอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าเราโอ้ยเรียนนิดเดียวค่ะคือตีแบบพอเป็นจังหวะตึกตาตึกตาอย่างเงี้ยไม่สามารถตีเพลงได้มันมีซีนของน้องๆ3คนเวนิต้าเล่นดนตรีนี้ด้วยนั่นเป็นเวทีสเตจในโรงเรียนเลยเหรอครับใช่ค่ะมันเป็นแอมพาเธียเตอร์ในโรงเรียนของเขาเลยซีนนั้นก็คือเป็นซีนที่ถ่ายตอนมืดเลยค่ะตอนซีนสุดท้ายเลยซีนสุดท้ายเลยโอ้โหบรรยากาศดีมากนะพี่ดงอยากให้เราลองไปดู MV ครับมันมีความสดใสมันมีความน่ารักของเวนิต้าเราได้เห็นตัวตนของน้องๆเนี่ยของเราร้องไปด้วยแล้วทำเพลง
งด้วยลงบันไดไปด้วยใช้เวลาในการถ่ายทำนานหรือเปล่าครับมันจะมีท่อนที่เราเดินไปด้วยใช่ป่ะร้องด้วยเต้นไปด้วยลงบันไดขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยยากป่ะมันจะมีท่อนท่อนที่แบบว่าฉากที่เราเหมือนถือโทรศัพท์เครื่องเล็กๆอะค่ะจริงๆเราถือเป็นกล้องแบบกล้องตัวใหญ่ที่เขาใช้ถ่ายเอ็มวีเลยก็เดินลงบันไดโดยที่ไม่ต้องดูบันไดค่ะแบกความแบบแบกกล้องไว้แบกเงินไว้ถ้าสมมติทันก็คือแบบไปเลยแบกเงินไว้ด้วยครับผมถ้าเกิดกล้องตกไปนี่ก็หนูก็เสียวเลยทีเดียวแต่ก็คือถ่ายทำเหมือนได้ฟีลลิ่งเป็นเหมือนตัวเองเขาเรียกว่าเซลฟี่ตัวเองอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับถือโทรศัพท์เบาๆนั่นคือในส่วนของมิวสิกวิดีโอนะครับทั้งการร้องแล้วการเต้นล่ะการเต้นยากไหมครับฟีลลิ่งครับก็เรียกว่าท้าทายค่ะเพราะว่ามีเวลาซ้อมค่อนข้างน้อยคือต่อท่าแล้วก็คือเหมือนแบบอีกประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วก็ถ่าย MV เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่คือต่อท่าเสร็จปุ๊บ2อาทิตย์นัดถ่ายทำมิวสิกวิดีโอตัวนี้ออกมาเลยอยากให้แฟนๆลองดูนะครับท่าเต้นดีมากนะครับเพลงก็คือแบบฟังรอบแรกเนี่ยอยากจะเปิดฟังอีกสัก3รอบฝากมิวสิกวิดีโอตัวนี้หน่อยปอยฝากมิวสิกวิดีโอได้ค่ะก็ตอนนี้นะคะ MV ก็ถ้าใครอยากรับชมตอนนี้ MV เรามีในช่อง YouTube XOXO Entertainment ค่ะแล้วก็ถ้าอยากฟังเพลงก็มีทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยตอนนี้ครับผมทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วเห็นมีอีเวนต์มีได้โชว์พี่เห็นเราปึ๊บไปออกทีป๊อปสเตจเลยใช่ป่ะโอ้ใช่มีเวทีทีป๊อปสเตจที่น้องๆไปออกมานะครับสำหรับเวนิต้าเองรวมไปถึงการโชว์เคสครั้งแรกของ XOXO Entertainment ซึ่งแบบตรงกลางลานสยามเลยใช่ป่ะตรงนั้นคนเยอะมาโหฬารมากเต็มแบบตึกสีส้มตรงนั้นป่ะที่สูงๆตรงนั้นเลยใช่ป่ะครับโอ้โหเป็นพี่ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเห็นคนเยอะเต็มไปหมดไม่มีที่เดินเลยอ่ะความรู้สึกของเวนิต้าเป็นยังไงบ้างกับงานโชว์เคสครั้งแรกของพวกเราขึ้นไปบนเวทีเป็นยังไงบ้างความรู้สึกโอ้คือหนูตกใจตั้งแต่เห็นคนดูแล้วค่ะคือด้วยความที่มันเป็นรวมค่ายค่ะมันก็มีแบบว่าคนมาเยอะอยู่แล้วแบบมาหาวงนู้นวงนี้วงนั้นอะไรเงี้ยแต่คือมันก็เป็นที่ที่เราต้องแบบขึ้นไปแล้วมันเป็นครั้งแรกกับสาธารณะกับคนเยอะๆขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอเราขึ้นไปแล้วแบบคนเยอะแบบสุดแบบไปสุดนู่นเลยอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้เราแบบตื่นเต้นขึ้นมาแต่มันก็ทำให้เรามีแรงอะค่ะเหมือนมีรู้สึกมันเขิมมันมีกำลังใจอยากจะออกไปโชว์เคสให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพี่ตื่นเต้นมากเลยบรรยากาศพี่เห็นละในช่องทางโซเชียลต่างๆหรือ Instagram นะครับเข้าไปดูมันมีกล้องมุมสูงมีศิลปินไปร่วมงานมีโฟองโฟอีฟอะไรเต็มเวทีเลยชัยหน้าเป็นไงบ้างโชว์นั้นแฟนๆเขากีดกราดกันให้การตอบรับเป็นยังไงบ้างการตอบรับดีมากค่ะคือขนาดใส่อินเอียร์เราจะได้ยินเสียงดนตรีเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าเสียงของแฟนคลับนี่คือทะลุเข้ามาเลยค่ะทะลุเอียร์เข้ามาเลยได้ยินหมดเลยว่าแบบว่าร้องกันแล้วก็ไม่คิดว่าแบบจะร้องกันได้เยอะขนาดนี้ค่ะแบบดีใจแล้วก็ตื้นตันมากเฮ้ยแฟนร้องตามกันได้เลยเหรอใช่ค่ะเออตกใจแล้วก็แบบดีใจมากเลยโอ้โหคือเพลงมันเพิ่งปล่อยมาได้กี่สัปดาห์อย่างครับอย่างนี้ตอนนั้น You Can Hurt Me No More สัปดาห์สองสัปดาห์MV ยังไม่ปล่อยเลยมั้งพี่ว่าปล่อยยังตอนนั้นปล่อยแล้วค่ะประมาณสัปดาห์นึงประมาณสัปดาห์นึงแต่มีแฟนๆเข้ามาร่วมสนุกมาร้องกับเราได้โอ้วันนั้นคืนนั้นฟีลลิ่งยิ้มหน้าบานเลยแล้วฟีลลิ่งยังไงบ้างก็ดีค่ะตื่นเต้นเพราะว่าคนเยอะกว่าที่คิดเยอะมากค่ะแล้วก็นึกว่าเขาจะมาดูแต่เหมือนแบบศิลปินที่เขาแบบเบอร์ต้นๆของ XO แต่ว่าเขาก็มาดูเราแล้วก็เชียร์เราเต็มที่เลยค่ะโอ้พี่ชอบมากให้กำลังใจป้าป๊าป้าม้าไปเชียร์ไหมของหนูไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าของหนูคนไปโอ้ถ้าพี่นี่ขนไปทั้งบ้านเลยนะลูกอายุ17ขึ้นเวทีระดับแบบประเทศอ่ะโชว์เคสแบบครั้งแรกอ่ะนะครับแต่พวกเธอนี้คือมีคุณพ่อคุณแม่ไปให้กำลังใจเต็มเลยใช่ไหมค่ะก็คุณแม่คุณพ่อแบบน้องสาวอะไรมาหมดเลยแล้วแบบพอลงมาจากเวทีปุ๊บเจอแม่คุณแม่ร้องไห้คุณแม่ร้องไห้เออเป็นพี่นี่ก็ปราบปลื้มที่ลูกได้ขึ้นเวทีระดับแบบประเทศขนาดนั้นนะโอ้เออนี่เราสามารถย้อนไปดูช่องทางไหนได้บ้างครับกับคอนเสิร์ตโชว์เคสครั้งนี้ตอนนี้ก็มีเป็นคลิปวิดีโอนะคะตอนที่เราโชว์เคสเนี่ยมีในทาง YouTube XOXO Entertainment เหมือนกันค่ะเอาล่ะใครที่ชื่นชอบนะครับสำหรับศิลปินทุกคนในค่ายนี้ก็สามารถเข้าไปดูกันได้รวมไปถึงเพลงนี้ของเวนิต้านะครับพี่หลงฝากไว้เลยครับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินที่มีความรักความชอบในเสียงดนตรีและเสน่ห์ของงานเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนี้นะครับอยากให้ลองไปติดตามดูนะครับให้ชัยหน้าฝากถึงแฟนๆหน่อยครับค่ะก็ฝากเพลง You Can Hurt Me No More นะคะ MV ของเราใน YouTube ช่อง XOXO Entertainment ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามเวนิต้าในช่องทางInstagram แล้วก็ Twitter ด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องเล็กครับผมฟีลลิ่งครับ
ก็ฝากทุกคนติดตามเบนิต้าไม่ฟังเราร้องเพลงอ่ะร้องเพลงอ่ะได้ไหมอ่ะก็เราสัญญากันไว้เดี๋ยวหนูจะโชว์แร็ปไหมหรอแร็ปหรอคะแล้วงั้นเราลอง You Can Hurt Me No More พอเอาดิ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 ได้โชว์นิดนึงหน่อยโชว์นิดนึงนะครับนี่เป็นอีกกรุ๊ปสาวที่พี่อยากฟังสดๆมากเพราะว่าพี่โด่งเองไม่ได้มีโอกาสไปฟังในงานอีเวนต์นะครับอยากจะให้ร้องสดเดี๋ยวจะไปโชว์ในงานเมโลโชว์เคสด้วยใช่ค่ะแต่ก่อนที่ไปโชว์เคสเนี่ยโชว์ตรงนี้ก่อนได้ไหมได้ลองดูนะครับกับซิงเกิลนี้นะครับของเวนิต้านะครับ You Can Hurt Me No More นะครับเพลงนี้ถ้าเกิดร้องสด3คนจะเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้ชัยนาบอกเองว่ามีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำพร้อมแล้วพร้อมแล้วลองฟังพร้อมกันฮะกดไลค์กดเลิฟและดวงดาวส่งเข้ามาได้กับเวนิต้าครับเชิญครับผม1 2 3ไม่กลับไปแล้วค่ะอย่ามาวุ่นวายฉันคงไม่เดินทางกลับหลังไม่รำไม่แล้วค่ะไม่ต้องทักทาย You can't hurt me no more โอ้เท่เลยอ่ะเฮ้ยแฟนคลับครับเมื่อกี้ได้ถ่ายไว้ไหมครับเนี่ยเราอ่ะเราไม่ยกกล้องมาถ่ายโหซีนนี้มันเท่มากเฮ้ยเท่มากเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอแบบเวอร์ชันเต็มนะครับคุณผู้ฟังครับเวอร์ชันเต็มนี้เราจะจัดกันที่ลานชั้น G MBK Center วันที่1ตุลาคมนี้ครับกับ Hello Pop Showcase ของพวกเรา and Idol Entry ซึ่งเวนิต้าไปด้วยโอ้โหพี่ดีใจมากเลยฝากเชิญชวนแฟนหน่อยฝากเชิญชวนแฟนหน่อยพี่อยากให้แฟนๆมาดูเราเยอะๆงานนี้จะจัดเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไปให้แฟนๆบ้างครับอุ๊ยเซอร์ไพรส์เหรอคะอืมคืองานนี้เป็นงานที่2ของเราเลยนะคะถ้าสมมติว่ามาดูเราในงานวันโชว์เคสแล้วรู้สึกว่ายังไม่อิ่มยังอยากเจออีกก็มาได้ที่ MBK Center ชั้น G นะคะสุดยอดมากสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวพวกเราจะมีไปของมีบูธกิจกรรมของ XOXO ด้วยไหมครับมีไหมมีไปจัดบูธไหมไม่มีแต่มีของที่ระลึกไปมอบให้แฟนๆแน่นอนใช่ไหมหรือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เงียบๆแบบนี้เป็นเซอร์ไพรส์ได้เลยเราไปเจอกันวันที่1ตุลาแล้วกันนะครับสเตจนั้นเดี๋ยวจะจัดไว้ให้สำหรับเวนิต้าเลยนะเวนิต้ารู้ตัวเองหรือยังว่าขึ้นกี่โมงเวนิต้าขึ้นกี่โมงครับผมวันนั้นลองไปตั้งแต่บ่ายสี่โมงค่ะอ๋อสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งแต่ว่าสี่ประมาณบ่ายสี่ถูกต้องไหมไปติดตามในเพจของเวนิต้าได้รวมไปถึงของเมโลป๊อปของเราได้นะที่พี่โด่งถามไม่ใช่อะไรพี่อยากให้พวกเราไปตั้งแต่เที่ยงเลยได้ป่ะเพราะมีแฟนๆไปรอกันเยอะไงงานเราเดี๋ยวเปิดตัวตั้งแต่เที่ยงเลยนั่งอยู่ด้วยกันจนถึงสักสี่โมงแล้วรอให้ขึ้นโชว์ดีไหมชุดนี้คือจัดเต็มชุดนี้เลยไหมใช่ไหมก็หรือว่าจะเป็นชุดเหมือนใน MV ระดับนี้ก็ต้องจัดเต็มค่ะเพื่อแฟนๆทุกคนที่รอสุดยอดมากนะครับยังไงฝากไว้ด้วยวันที่1ตุลาคมนี้ใครที่อยากจะดูเล่นสดร้องสดๆนะครับที่เวที MBK Center งานนี้นะครับที่ลานชั้น G เดินทางสะดวกมากรถไฟปุ๊บลงปุ๊บบันไดถึงเห็นพวกเราเลยฝากเข้าไปจองบัตรด้วยนะเพราะว่างานนี้เป็นงานปิดนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะเดินเข้าไปหาน้องชัยหน้าหาน้องปอไม่ได้นะครับซื้อบัตรกันก่อนเลยเดี๋ยวพี่ผมขอโปรโมทนิดนึงนะครับผมซื้อบัตรกันได้เลยเข้าไปดูได้นะครับทั้งแอปพลิเคชันของเรานะครับเว็บไซต์ Instagram แฟนเพจของ Melo Pop นะครับบัตรราคาถูกมากบอกเลย399เริ่มต้นที่399พี่ครับบัตรมันถูกไปหรือเปล่าครับโปรดิวเซอร์399นี่ราคานี้เลยเหรอ399ได้เห็นศิลปินเยอะนะครับทั้งโอ้โหมีทั้งบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปพ็อกซงพ็อกซี่น้องกระชามากันหมด399ราคาเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดอยากจะใกล้ชิดเวนิต้าซื้อไปเลยครับ499แล้วไปเจอกันที่ Melo Pop Showcase เอาล่ะเดี๋ยวให้น้องๆครับฝากมีอะไรฝากกับแฟนๆอีกเชิญได้เลยครับก็อยากจะฝากทุกคนมางาน T-Pop Concert Festival ด้วยนะคะวันที่29-30ตุลาคมค่ะก็ไปติดตามในเพจได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยว T-Pop Festival ที่เป็นการรวบรวมเหล่าบรรดาศิลปินวงการ T-Pop จากหลากหลายค่ายหรือว่า OMG ใช่ไหมจากทั่วประเทศใช่ค่ะว้าวต้องซื้อบัตรไหมงานนี้บอกเข้าไปค่ะไปซื้อไปกันเยอะนะคะนี่รับรองว่าคุ้มแน่นอนเพราะศิลปินเยอะมากใช่ค่ะพวกเราไปโชว์ด้วยใช่ค่ะแสดงว่าจะได้เห็นทั้ง 4EVE ใช่ไหมเห็นทั้งค่ายเลยค่ะแอดลาใครวะ 4EVEไปกันหมดไปกันหมดไปเจอกันได้ซื้อบัตรจับจองกันได้นะย้ำอีกทีวันไหนนะครับผม
วันที่29แล้วก็30ตุลาคมค่ะไปเจอกับน้องๆได้ถือว่าเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตสีสันแคชชวลปลายปีนี้แบบจัดเต็มจริงๆนะครับเริ่มตั้งแต่ตุลายาวๆจนถึงธันวาสะดวกช่องทางไหนก็ไปติดตามดูในแฟนเพจของน้องๆได้เลยเอาล่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่ดกจะให้ส่งเพลงนี้แล้วนะครับเพลงที่พวกเราเหมือนเป็นเพลงเดบิวต์นะแล้วเป็นเพลงที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของเวนิต้าเพลงแรกนะครับส่งเพลงนี้มอบให้กับแฟนๆนะฮะเชิญเวนิต้าครับผมค่ะยังไงก็ขอฝากเพลงนี้นะคะไว้ให้ทุกคนแบบว่าฟังกันด้วยนะคะจอยๆเนื้อกับเพลง You Can't Hurt Me No More หวังเลยนะคะสไตล์การส่งเพลงนี้ต้องมีเมโลดี้นะครับฝากไว้ด้วยครับน้องปอยฟิลลิ่งแล้วก็ชัยนาจากเวนิต้าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่งานเมลูป๊อปโชว์เคสด้วยนะครับน้องๆครับวันนี้ขอบคุณเวนิต้ามากๆเลยและหนึ่งเพลงนี้จัดให้กับแฟนๆนะครับทั่วประเทศไทยของเราที่ดูผ่านแฟนเพจและแอปพลิเคชันอยู่ตอนนี้ครับจัดกันเลยเพลงนี้จากเวนิต้าครับไอดอลเพลย์รูม